วยไทยรายวันครับมาถึงคู่รองแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นสุดยอดฝีมือในรุ่นไฟเวทของประเทศไทยด้วยกันผมยืนอยู่กับนักชกมุมแดงครับจ่าเดพลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับจ่าครับโอ้ยวันนี้ต้องเจอกับน้องต้องบอกว่าเป็นน้องเลยเพราะว่าเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเคยอยู่ด้วยกันครับผมแต่ว่าก็แยกย้ายกันมาสักระยะละครับวันนี้ทิศทางมันต้องเจอกันมันก็ต้องเจอนะครับผมเจอกับเพชรเมืองชนครับส่วนการเตรียมตัวการฟิตซ้อมของพลังพลในไฟนี้เป็นไงบ้างครับเข้มๆมากี่วันเนี่ยซ้อมที่เพชรยินดีไม่ต้องสืบอยู่ครับออซ้อมเต็มที่อยู่แล้วครับมันต้องเต็มร้อยอยู่แล้วครับนะครับประมาณ3สัปดาห์ได้ไหมได้ครับได้ครับประมาณ3สัปดาห์ได้นะครับแต่น้ำหนักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นของพลังพล112ปอนด์ทำไมพี่ช้าสุดเลยชาวบ้านชาวเมืองนี่เขากลับไปนอนกันหมดแล้วนะทำไมช้าช่วงนี้ร่างกายสมบูรณ์ครับน้ำหนักปล่อยเยอะครับอ๋อแสดงว่าช่วงนี้นี่กินของดีครับน้ำหนักตัวเลยเพิ่มก็เลยต้องลดช้านิดนึงครับนะครับแต่ว่าผ่านวิกฤตแล้วตอนนี้ก็8โมงครึ่งครับผมส่วนแผนการชกดีกว่าเราเจอกับเพชรเมืองชนเนี่ยเขาก็ฝีมือเราก็ฝีมือเราต้องมีเพิ่มเติมอะไรไหมก็มีหมัดมีหลอกมีล่อครับครับผมมีทุกลูกอ่ะครับหลอกเตะหลอกต่อยใครไวกว่าใครแม่นกว่าก็น่าจะเป็นผู้ชนะไปครับอย่าเสียเปรียบอย่างเดียวครับถ้าใครเสียจังหวะใครช้ากว่ากิ๊กเดียวนี่แพ้เลยใช่ครับล่าสุดเราต่อยไว้สลับรีป่ะครับผมวันนั้นนี่ก็แพ้ฟาวให้กับลุงนารายครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์ทูเลยใช่ครับว่าวันนี้ก็หวังจะกู้ชื่อครับผมสุดท้ายครับปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ33ครับโอ้33แล้วจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เราอำเภอเมืองปะอำเภอเมืองครับส่วนน้องเพชรเมืองชนนี่อำเภอเมืองเหมือนกันครับบ้านเดียวกันแบบว่าใกล้ๆกันเลยแหละครับคนละตำบลครับคนละตำบลฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ถึงเราจะรู้จักกันแต่บนเวทีเราไม่รู้จักกันแน่นอนครับโอ้คำนี้ชอบมากเลยนะครับบนเวทีไม่รู้จักกันแต่ว่าลงมาเนี่ยก็เป็นพี่น้องเหมือนเดิมนี่คือพลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับเพชรเมืองชนพอสนทองครับสวัสดีครับน้องชายครับโอ้โหปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นปีทองฝั่งเพชรของเราเลยครับผมไม่แพ้ใครเลยนะไม่แพ้ใครเลยครับมีเสมอมีปีนี้เสมอเปรี้ยวปากอ๋อปีนี้ปีนี้เนี่ยเสมอเปรี้ยวปากคนเดียวแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีชนะอย่างเดียวครับผมจนเราได้รับรางวัลอะไรล่าสุดไอ้นักกีฬาดีเด่นมวยไทยประเทศไทยครับวันมวยไทยก็เดี๋ยวไปรับรางวัลที่กกท.ครับผมภูมิใจไหมภูมิใจครับนะนี่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของการชกมวยเหมือนกันใช่ครับนะครับส่วนการเตรียมตัวดีกว่าในไฟนี้เนี่ยเราซ้อมมาทั้งหมดกี่วันไฟนี้รวมประมาณ20วันได้20วันครับผมซ้อมเยี่ยมไหมดีมากครับอยู่ค่ายไหนอ่ะอยู่พอสุนทองครับอ๋อพอสุนทองช่วงนี้มีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างครับในค่ายพวกใครก็มีเพชรวิชิตมีแล้วก็มีฟุนพลเอกบางไซช่วยหลายคนครับตัวใหญ่เหมือนกันร่างกายโอเคเลยโอเคเลยครับนะครับน้ำหนัก112ปอนด์ถามจริงว่าน้ำหนักนี้เป็นไงชอบไม่ชอบน้ำหนักสบายครับชอบครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นน้ำหนักที่เราเก่งที่สุดใช้คำนี้ได้ไหมผมก็ไม่รู้เพราะว่าพี่เขาก็ระดับประมาณอาจารย์ใช่แบบว่าน้ำหนักที่เราเก่งที่สุดในตัวเองอ่ะใช่ครับคือน้ำหนักนี้เก่งที่สุด111 112ครับแต่ว่าเจอกับพลังพลนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเก่งกว่ากันอ่ะใช่ครับนะแล้ววันนี้เนี่ยเราวางเกมมองแผนยังไงเจอกับรุ่นพี่อย่างพลังพลผมว่าบนเวทีสู้ให้เต็มที่ครับก็ใช้จังหวะฝีมือตามสไตล์ของเราครับผมไม่มีเกรงใจนะบนเวทีไม่มีเกรงใจครับเต็มที่แน่นอนเฮียแล้วนะครับน้ำหนักตัวลดเท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้ลดไปปอนจุดสามครับสบายสบายมาช่างจริงก็ขาดไปจุดสามขาดไปด้วยนะก็แสดงว่าวิ่งเกินไปหน่อยครับผมนะครับสุดท้ายเลยครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้24ปีครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากแฟนมวยชาวบุรีรัมย์แล้วก็แฟนรายการนิดนึงครับ FC ของเราครับวันนี้ FC มาช่วยเป็นกำลังใจผมแล้วก็แฟนครับวันนี้ใครมาเชียร์เดี๋ยวผมแจกเสื้อด้วยครับผมมีเสื้อมาแจกเลยครับกี่ตัวเนี่ยมีเยอะครับครับผมโอเคมาเร็วแล้วก็มาหาทีมงานของเพชรเมืองชนเดี๋ยวแจกเสื้อด้วยครับมี FC ผมแจกเสื้อครับไม่ธรรมดานักมวยคนนี้ก็ตามรุ่นตามเชียร์ได้ครับนี่คือเพชรเมืองชนพอสุนทองครับ